เสียงไปแล้วอันดับแรกเลยที่จะต้องนึกถึงเลยคือเบสพีเตอร์เบสที่โอ้โหหนักแน่นทรงพลังอลังการมากเลยฮะแน่นอนฮะสำหรับคนที่เคยเล่นลำโพงพกพานะย่อมรู้จักแบรนด์นี้ดีฮะครับผมก็การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโดกนะมอนสเตอร์แต่ว่าตัวนี้เป็นเจน2เจน2แล้วครับนะครับซึ่งเจน1บอกเลยว่าการตอบรับหรือว่าเสียงบอกเล่าทนเลยแบบว่าปากต่อปากว่าคุณภาพเสียงโอ้โหไม่ผิดหวังเลยตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของริทึมของเบสพีเตอร์โดมอนสเตอร์นี่คือจุดเด่นเอกลักษณ์เขาคือริทึมเบสใช่ครับที่ให้ลูกเบสที่ใหญ่หนักแน่นลงลึกเบสทรงพลังแล้วก็เทียบกับไซส์ขนาดของเขาตัวแค่นี้นะฮะแต่เบสนี่เหมือนตัวตู้ซับบูเฟอร์เลยบอกเลยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงกลางสูงก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับเสียงกลางเด่นๆพริ้วๆสบายสบายเสียงร้องหนาๆเลยครับผมนะครับสำหรับตัว Gen 2เนี่ยที่เพิ่มเติมมานะครับครับผมจากตัวแรกเนี่ยเด่นๆก็คือเรื่องของอะไรพี่เตอร์นี่อะไรครับนี่กล่องก็คือนี่ครับ TWS ใช่ฮะตัวนี้คือสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกันได้2ตัวเป็นระบบสเตอริโอนะครับนั่นก็คือเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อใช่ครับแบบ2ตัวนะครับใช่แต่ตัวนี้เพิ่มฟังก์ชัน TWS ขึ้นมาให้ครับผมนะฮะก็เอาไป2ตัวเนี่ยเชื่อมต่อกันระยะห่างประมาณสัก10เมตรให้ระบบเสียงแบบสเตอริโอครับบอกเลยครับว่าในห้องท่านเนี่ยเหมือนมีชุดลำโพงชุดนึงเลยฮะใช่แต่ว่าภายใต้รูปทรงอันกระทัดรัดแบบนี้แหละครับผมเรามาไล่เรียงกันดีกว่าตัว Gen 2เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างใช่ครับนะฮะตัวนี้นะครับมาดูที่ตัวแพ็คกิ้งก่อนดีกว่าพี่ช้างแพ็คกิ้งก่อนแพ็คกิ้งตัวนี้กล่องคือกล่องเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่ TWS ตัว Gen 2จะมี TWS ตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ Dove Monster นะฮะนี่เข้ามาก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือเป็นสายติดดูสกายก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาย input 3.5 พี่ชันครับตัวนี้จะมีสายชาร์จตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบ USB นะครับ USB Type C นะครับแล้วก็มีนี่มาให้เลยครับผมมีหมุนชาร์จมาให้หมุนชาร์จมาให้เป็น AC adapter 2แอมป์นะครับนี่เลยนี่คือเซตที่มากระเป๋าครับแล้วก็ตัวลำโพงครับครับอ่ะโอเคนี่อ่ะในกล่องก็เนี่ยฮะมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับขอผ่านไปแล้วกันนะครับทีนี้มาดูตัวลำโพงครับที่ตัวลำโพงนะครับตัวนี้ก็ไซส์เขาก็คือแบบว่าพูดง่ายคือวางกระทะรัดนะพี่ช้างวางในถ้าใช้ในรถยนต์นะฮะวางหน้าคอนโซลได้สบายเลยครับนะฮะก็คือมันหรือว่าวางด้านหลังถ้ารถเก๋งวางด้านหลังวางสบายนี่หรือวางโต๊ะทำงานโต๊ะอะไรไม่กินพื้นที่นะครับคือจริงก็แนะนำในโต๊ะทำงานห้องนอนได้หมดในบ้านครับผมนะครับนะส่วนประกอบของเขาตัวนี้เป็นสไตล์ลำโพงแบบ 2.1 นะครับมอนสเตอร์ก็ 2.1 นะครับก็คือว่าจะมีลำโพงฟูลเลนต์ตรงนี้นะครับด้านหน้า2ตัวตัวนี้คือเป็นฟูลเลนต์ขนาด2นิ้วกำลังขับของเขาที่ข้างละ10วัตต์10วัตต์2ตัวก็20วัตต์นะครับส่วนจุด1ของเขาอยู่ข้างล่างนี่ซับบูเฟอร์ขนาด3นิ้วฮะ3นิ้วครึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะก็คือกำลังขับอยู่ที่25วัตต์ครับรวมกันก็45วัตต์ RMS 45วัตต์ RMS นอกนั้นยังไม่พอนะครับประกอบด้วย passive radiator ด้านข้าง2ฝั่งนะ2ฝั่งเลยนะครับคุณน่าจะเป็นแบบตู้ปิดมี passive ช่วยเบรกนั้นพลังเบรกโอ้โหลงลึกสะใจแน่นอนฮะนะครับคนที่เคยเล่นโดฟมอนสเตอร์รุ่นแรกจะรู้ดีครับผมนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยพี่ช้างฮะแบตเตอรี่โคตรอึดบอกไว้เลยเออเท่าไหร่ฮะแบตเตอรี่นี้ขนาด 10,000400มิลลิแอมเอามาทำอะไรครับเยอะแยะเพราะตัวนี้เขาสามารถใช้เป็น power bank ได้ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับมีช่อง USB สำหรับเป็น power bank สมาร์ทชาร์จไฟให้สมาร์ทโฟนใช่ได้การใช้งานก็10ถึง12ชั่วโมงโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแบตเตอรี่ขนาด 7.4 โวลต์เลยนะแล้วก็ไล่เรียงปุ่มด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีปุ่ม power นะก็นี่เลือกโหมดนะครับเป็นแฟลชไดรฟ์ USB เขาเล่นแฟลชไดรฟ์ได้เล่น MP3 ผ่านแฟลชไดรฟ์ได้นั่นเองใช่ครับแล้วก็ปุ่มบลูทูธปุ่ม input 3.5 นะครับอันนี้ก็ปุ่มเล่นกับหยุดหรือรับสายวางสายครับตัวนี้บวกลบเพิ่มเสียงลดเสียงถ้ากดครั้งเดียวถ้ากดแช่เป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาปุ่มนี้ฮะปุ่ม TWS ก็คือเป็นการเชื่อมต่อลำโพง2ตัวครับผมก็กดตัวนี้ค้างไว้แล้วกดอีกตัวนึงค้างไว้เดี๋ยวมันเชื่อมต่อกันเองตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเชื่อมต่อแบบทัชก็คือNFC แล้วก็นี่เป็นไฟบอกโหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟบอกเรียกว่าแบตเตอรี่ครับถ้าชาร์จตัวนี้เป็นสีแดงเต็มมันก็จะดับไปถ้าใช้ปกติก็จะเป็นสีเขียวไฟใกล้หมดจะกระพริบสีแดงครับนะครับส่วนด้านหลังได้เร่งให้จบเลยตัวนี้เป็นช่องชาร์จไฟนะครับ
USB Type C นะครับแล้วก็ตัวนี้ input 3.5 ตรงนี้คือเป็นช่องเสียบ power bank หรือว่าเสียบ micro SD card นะครับในช่องเดียวกันเลยนะครับตัวนี้สำหรับรีเซ็ตกรณีที่ว่ามันกำลังเล่นเพลงอยู่ดึงทำไดร์ออกมันแฮงอะไรเงี้ยก็กดรีเซ็ตได้นะครับนี่เลยส่วนสเปคทางเทคนิคของเขาพี่ช้างตัวนี้บอกว่าพลังเบสมันเบสได้แค่ไหนนี่ตอบสนองความถี่ต่ำได้ถึง50เฮิร์ตเลยนะฮะ50เฮิร์ตนะลำโพงตัวแค่นี้นะครับ50เฮิร์ตเพราะนั้นเนี่ยท่านที่ทวินเอาอีกแล้วท่านที่บริโภคเบสทวินหาเบสนะตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมนะครับแล้วก็ไล่เรียงขนาดไดเมนชั่นเขาหน่อยฮะตัวนี้เขาความยาวนะ 25.8 เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้ลึกมาด้านหลัง 15.9 นะครับครับหนาตัวนี้ประมาณ7เซนฮะหนัก 1.6 กิโลกรัมนะฮะตัวนี้6กิโลกรัมครับผมนะฮะนะก็เป็นสไตล์ตัวนี้ไม่กันน้ำไม่กันน้ำครับตัวนี้ครับนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้10ถึง12ชั่วโมงแต่เวลาชาร์จอยู่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงครับพูดง่ายคือชาร์จทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยฟังอีกวันหนึ่งต้องนะเพราะว่าเขาแบตเขาเยอะนะ10,400มิลลิแอมป์ไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้วก็ตัวหัวชาร์จเขาจ่ายได้ถามต่อว่าชาร์จไปฟังไปได้ไหมตัวนี้ก็คือถ้าแบตหมดเลยเนี่ยชาร์จไปฟังไปไม่ได้นะครับต้องชาร์จให้เต็มก่อนค่อยฟังต้องชาร์จให้เต็มค่อยฟังครับไม่เหมือนรุ่นที่เป็นอะแดปเตอร์เสียบแล้วก็ฟังอันนั้นฟังได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ต้องชาร์จก่อนครับผมอันนี้คือย้ำเลยครับว่าขณะที่ชาร์จท่านจะฟังไม่ได้ต้องชาร์จให้เต็มแล้วถึงจะฟังได้เต็มที่ใช่นะครับพูดง่ายๆคือเขาใช้กำลังวัตต์เขา45วัตต์ไอเวนต์เขากินกระแสเยอะนะครับหัวอะแดปเตอร์มันแค่2แอมป์ถ้าเปิดเบาๆอาจจะพอฟังคลอๆได้ถ้าเปิดดังปุ๊บตัดเลยนะครับนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของเขาใช่ครับนะครับแล้วก็บลูทูธนี่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบครับผมนะครับนะฮะนะฮะก็พูดง่ายๆก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าคุณภาพเสียงไม่ผิดหวังเลยเทียบกับขนาดแล้วโอ้โหเบสยังกับซับวูเฟอร์เลยใช่ครับตัวนี้ราคาค่าตัวเป็นไงบ้างพี่ช้างตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 4,490 บาทรับประกัน1ปีนะครับนะฮะแน่นอนอย่างที่ผมย้ำไปครับว่าท่านที่มองหาลำโพงบลูทูธพกพาวัดสูงๆไซส์เล็กๆเบสแน่นๆเบสแน่นๆลึกๆเบสใหญ่ๆลูกโตๆเนี่ยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็เสริมอีกคือเล่น USB ได้ด้วย อย่าลืมข้อนี้เลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าถามเยอะมากเลยว่าเบสหนักพกพาได้เล่น USB ได้เล่นได้นานตัวนี้ตอบโจทย์เลยใช่นะครับก็สินค้ามีพร้อมจำหน่ายแล้วฮะที่ iBack Thai ครับผมนะครับนะฮะหรือสนใจก็อินบ็อกซ์มาใน Facebook หรือ LINE @ร้านหรือไลน์แอดส่วนตัวก็ได้ใช่หรือท่านจะมาที่ร้านก็ได้อยู่หมู่บ้านอัมบรินทร์นิเวศวงเวียนหลักสี่บางเขนครับผมนะครับเกิดเปิด Google Map มาได้เลยก็ใส่คำว่า appthai.com ใน Google Map มีที่เดียวในประเทศไทยฝังหมุดไว้อยู่นะครับมาได้เลยแล้วก็เก็บเงินไปทางทั่วประเทศด้วยครับผมนะฮะสำหรับท่านที่ขับรถมานี่นึงที่จอดรถสะดวกสบายได้มีที่จอดรถแน่นอนครับผมก็ย้ำอีกทีซื้อสินค้าที่ appthai ก็ไม่ต้องกังวลครับนะครับเรื่องมีบริการหลังการขายการเคลมสินค้ามีปัญหาหรือว่ากรณีที่ว่าหมดประกันไปแล้วการแก้ไขปัญหาปรึกษาได้หรือไม่ก็ฟังก์ชันการใช้งานใช่นะครับสอบถามได้ปรึกษาได้ครับผมก็กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นมากที่จะต้องมีร้านที่คอยให้บริการพูดง่ายคือมีร้านที่จับต้องได้คือรู้ร้านนี้อยู่เนี้ยเบอร์โทรเบอร์นี้โทรไปปรึกษาได้มีปัญหาอยากเคลมโทรหาตัวเจออะไรเงี้ยนะฮะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับสินค้าปุ๊บเปิดมาเปิดไม่ติดเลยไม่รู้จะติดต่อใครดีทีนี้ครับผมมันเสียเงินทิ้งแต่ถ้าซื้อสินค้ากับเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเปิดไม่ติดหรือยังไงติดต่อมาได้เรามีตัวตนชัดเจนครับผมนะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะแบตเตอรี่รับประกัน1ปีครับพูดง่ายสินค้าตัวนี้รับประกัน1ปีเลยระยะเวลาประกันไปแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ไหมฮะตัวนี้แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าต้องเป็นช่างที่ชำนาญงานเท่านั้นในการแกะใช่เพราะว่าคือเขาดีไซน์มาคือให้ใช้ครั้งเดียวถ้าเป็นดีไซน์ใหม่ก็ให้เปลี่ยนแบตได้จะมีเหมือนช่องอาจจะมีสกรูยึดเอาเปิดฝาเปลี่ยนแบตได้เลยแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับต้องเป็นช่างที่ชำนาญงานใช่ซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าพี่เตอร์อาจจะทำคลิปครับผมคลิปของรุ่นก่อนมีอยู่นะฮะไม่แน่อาจจะทำคลิปรุ่นนี้แหละให้ดูอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวทำรุ่นนี้ให้ดูแบตเตอรี่หน้าตาเป็นยังไงครับผมนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านเลยที่กำลังมองหาลำโพงพกพาเบสแรงๆนะครับเบสมันๆแล้วก็เสียงกลางแหลมคมชัดครับนะฮะ
ตัวนี้เลย Dove Monster Gen 2นะครับพร้อมจำหน่ายแล้วที่แอร์แบ็คไทยครับผมครับผมวันนี้ต้องกราบขอบคุณที่ติดตามชมการรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ